Pantry ก็คือเป็นโซนครัวของออฟฟิศซึ่งจะมีแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วโคตรเจ๋งเลยอ่ะคือสังเกตว่าถ้ามาออฟฟิศใหม่ๆหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าโซนครัวเขาสามารถที่จะโอเพ่นให้ใครก็สามารถมากินอะไรได้ถูกแต่ผมก็ต้องหาตู้นึงอยู่นี่ไงเห็นบอกว่าสักห้าโมงหกโมงเนี่ยพอเลิกงานที่พี่พนักงานก็จะเริ่มจอยตรงนี้กันละคือตรงนี้เนี่ยแค่ตู้แค่นี้ครับผมรู้สึกได้ว่าที่นี่คือสะดวกซื้อใช่ใช่สะดวกซื้อเลยมีทุกอย่างที่นี่ผมว่าทำไมฮะเขาน่าจะชอบบอดี้แสลมกันเพราะว่ามีแสงสุดท้ายสมสมสุดท้ายทั้งหมดนี้เขาบอกว่าฟรีหมดเลยฮะอ๋อเหรอฟรีหมดเลยดิอันนี้ตู้เย็นธรรมดาผมก็น่าจะดูกันได้เช็คกันไหมเช็คกันไหมมีอะไรบ้างโอ้โหบอกแล้วชีวิตนี้ไม่มีการขาดหวานถ้าอยู่ที่นี่โซนตรงเนี้ยหลังจากห้องครัวตรงเนี้ยผ่านแบบนี้มันจะเป็นเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซอ่ะใครอยากจะนั่งตรงไหนทำงานตรงไหนคือได้หมดเลยอันนี้คือตู้อะไรพี่บอกอันนี้ผมว่าเป็นน้ำดื่มใช่หรอใช่เนี่ยน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่างงี้ป่ะสวัสดีครับอุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญทานอะไรยังคะนี่กำลังจะสงสัยว่านี่คืออะไรครับใช่น้ำดื่มป่ะน้ำดื่มค่ะเลือกได้ด้วยนะว่า room temperature ชงกาแฟชาหรือว่าอะไรเนี่ยให้เอาแก้วรองหรือว่าให้เอาปากรองเอาภาชนะรองแล้วก็นี่อยากได้เยอะแค่ไหนอ๋อคือหูมันกองน้ำด้วยล้ำล้ำล้ำคือตรงนี้ก็คือให้บริการฟรีทุกอย่างใช่ค่ะใช่ขนมนี่ก็อยู่ตลอดจริงๆแล้วตรงเนี้ยแพลนแรกเนี่ยจะติดเบียร์แท็บนะอุ้ยจะเบียร์แท็บเลยนะใช่ด้วยความที่เราคิดว่าเขาไปสายนี้ก็จะเป็นตู้แช่แทนบริษัทเราที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเป็นตู้ใหญ่เลยตู้เย็นแบบใหญ่เลยจ็อบส์ดีมีใบซีทุกที่เนี่ยลักษณะโครงสร้างออฟฟิศคล้ายๆกันเหมือนกันคล้ายๆกันเขาเรียกว่าพวกดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยสไตล์คล้ายๆกันลิงก์กันอยู่ใช่ลิงก์กันอยู่เราไปประเทศไหนเราก็จะได้ฟิลประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีความสอดแทรกความเป็นไทยเข้ามานิดนึงแต่ว่านี่คือพนักงานมาถึงตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะแบบมาโจ๊กมาทานอะไรตรงนี้กันแล้วเกิดผมไม่ซื้อข้าวกินเลยผมมาฝากท้องสามีทุกวันก็ได้ก็เนี่ยค่ะมาทานตรงนี้ได้พนักงานเนี่ยตอนเย็นเขาก็จะแถวนี้มันอยู่กลางเมืองเนาะตอนเย็นเขาก็จะสั่งอาหารสั่งอะไรเข้ามาสะดวกอยู่แล้วทานที่นี่แล้วก็สั่งสรรค์กันพี่ผสมอะไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้เช้าอยู่ค่ะเช้าอยู่เคยได้มานานแล้วครับสำหรับเว็บไซต์ JobDB ซึ่งตอนนี้มันเป็นแอปพลิเคชันแล้วถูกไหมพี่ใช่มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันทั้งสองอย่างเลยขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนในการใช้งานหลายๆคนคิดว่าJobDB เป็นบริษัทจัดหางานเราไม่ได้จัดหางานนะคะเราเป็นแพลฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ประกอบการกับคนหางานเนี่ยเขาได้มาเจอกันเรามีระบบที่เป็น AI matching เหมือน matchmaker match ให้คุณอาร์ตเจอกับคุณโบอะไรแบบนี้ผู้หางานแต่ละคนเขาจะมีพวกโปรไฟล์ของเขาเราก็จะ match ว่าโปรไฟล์แบบเนี้ยเหมาะกับงานแบบไหนแล้วเราจะมีพวก notification alert ต่างๆไปหาคนหางานผู้ประกอบการเองเนี่ยประกาศหาคนเข้ามาทำงานเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์มาให้เลยว่าคนไหนที่น่าจะเหมาะกับงานนี้HR เดี๋ยวนี้ถ้าเขามานั่งอ่าน CV ทั้งอ่านเรซูเม่กันเป็นร้อยบางตำแหน่งเนี่ยคนสมัครมาเยอะมากแต่ว่า JobDB เนี่ยคือช่วยฟิลเตอร์ให้ช่วยทำให้ลูกค้าเราเขาทำงานง่ายขึ้นแล้วก็คนหางานเองเนี่ยเดี๋ยวโนติมาแล้วว่ามีงานนี้ใหม่นะเข้าไปในระบบเผื่อว่าสนใจก็เข้าไปกดดูแล้วกดสมัครได้เลยกดทันที Quick Apply รวดเร็วไปหมดสะดวกสบายทุกอย่างใช่ค่ะซึ่งจริงถ้าพูดถึง JobsDB เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีเนาะแต่ JobsDB by Seat เนี่ยมันคือยังไงแล้วมันมีความต่างกันยังไงอะครับJobsDB เองเนี่ยเป็นพาร์ทของบริษัท Seat นะคะก็คือบริษัทของเราทั้งหมดเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ออสเตรเลียนะคะก็เราโอเปเรตทั่วโลกแพลตฟอร์มที่ลิงก์กันหมดเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยคือ8ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงนั่นหมายถึงว่าผมสมัครที่นี่ผมอาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานที่ฮ่องกงก็ได้เป็นไปได้ไหมครับตำแหน่งที่ฮ่องกงก็ได้ค่ะโอ้ยแบบประเทศไงได้หมดเลือกได้เลยปรึกษาเรื่องงานได้ไหมครับเราจะมีไปออกกิจกรรมพวกบูธอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราไปออกเราจะมีบูธที่เป็น career advice ให้คำปรึกษาเรื่องงานหรือให้ทำเรื่องแบบ resume clinic ทำ resume ยังไงให้สวยงามจะไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะคือตอบโจทย์แล้วแบบว่าอยู่ในสายตาของ HR แต่ว่าบางครั้งเนี่ยทีมเขาก็จะมีจัดเป็นเหมือนเป็นออนไลน์ activity สอนคนเหมือนกันล่าสุดเราก็มีไปเป็น partner กับกระทรวงแรงงานทำจัดงาน Job Expo ให้บริการเรื่องนี้ Career Advice เรื่องของ Resume Clinic แล้วก็ Interview with Pro Pro เหล่านี้เขาก็ไปให้บริการหน้าที่ของแพลตฟอร์ม JobsDB by Seek เนี่ยมันจะเป็นการแมทคนแมทงานทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมครับพี่เวยใช่ค่ะสโลแกนแล้วนะคะคือ Better Match Better Experience แล้วก็ Better Advice เราสามารถช่วยให้คนหางานเนี่ยแมทงานที่ใช่ได้ดีกว่าด้วย AI จาก JobsDB แล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเองเนี่ย
เขาก็สามารถใช้ AI ตัวนี้หาคนที่ใช่เหมือนกันให้ที่เหมาะกับงานของเขานะคะครับเรียกว่าวินวินทั้งสองฝั่งใช่40 45ก็ยังหางานได้ถูกไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเริ่มมีเทรนด์อันนี้ต้องเป็นเทรนด์ที่ทางผู้ประกอบการเขาจะเข้ามาร่วมด้วยคือว่าอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีคนหางานเยอะขึ้นเหมือนกันเขาก็เริ่มมีงานสำหรับซีเนียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไกลนะครับพี่ยุ้ยพวกผมเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็เริ่มแล้วค่ะระหว่างนี้เราลองโหลดไปด้วยก็คือโหลดแอปได้เลย JobsDB by Seek เลยใช่ไหมฮะนี่ครับสีชมพูนะสีชมพูแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่โหลดมาผมขอ Wi-Fi ที่ออฟฟิศหน่อยได้มั้ยครับพี่ได้ค่ะไม่เป็นไรขโมย Wi-Fi ก็จะได้พี่ยุ้ยเดินเข้ามาเราจะเห็นเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวสัตว์ต่างๆอ่ะนี่คืออะไรอะครับอย่างเช่นนี่มีสิงโตอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นทั้งน้องยีราฟสิงโตแล้วก็สล็อตเนี่ยวิดีโอที่เปิดพวกรถไฟฟ้าอยู่ตามคลิปต่างๆก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญหลักๆของเราก็คือหางานที่ใช่ที่พอดีกับตัวคุณเพราะว่าคุณจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนก็แล้วแต่ใช่อย่างเนี้ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์เขาสล็อตเนี่ยมันจะมีงานที่เหมาะกับเขาอยู่อาจจะสโลไลฟ์นิดนึงใช่หรือว่าพี่สิงโตที่ดูแบบว่าดุดันเขาก็ต้องมีงานที่เหมาะกับเขาหรือว่ายีราฟที่มีคาแรคเตอร์สูงเนี่ยงานอะไรที่เหมาะเขาเรามองว่านี่มันเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ของ JobsDB ว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนหางานเนี่ยหางานดีๆที่พอดีกับตัวคุณข้างหลังนี่คือทำงานจริงหรือเซตเอาไว้ข้างหน้าขอโทษครับหันมาเลยแรงด้วยมันขึ้นเลยแรงด้วยเขาอยู่ตรงตู้ไอศกรีมพอดีเลยนี่ที่บอกไงอร่อยอันนี้ก็เป็นอันนี้อร่อยค่ะอร่อยแสดงว่าทีมงานก็ทำงานที่นี่กันเป็นหลักเพราะเราเคยสัมภาษณ์พี่แอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่พี่แอนนะคะที่เราเห็นในทีวีเมื่อสักครู่นี้สวัสดีทินนะครับแล้วเจอพี่แอนก็เจอที่นี่ได้เหมือนกันใช่ค่ะนี่ที่ตู้อร่อยที่เลยนะตู้อร่อยพี่แอนจองมุมอร่อยแอบบินบอกว่าข้างในไม่มีโต๊ะประจำเหรอฮะไม่มีค่ะพี่ยุ้ยกับพี่แอนไม่มีเลยค่ะพี่แอนก็ไม่มีอะครับไม่มีค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเหตุผลคือเราไม่ได้จะเกาะตัวไอติมไว้นะคะไม่ได้เข้าไปต้องบอกว่าถ้าเกิด MD นั่งอยู่ในห้องใครก็ไม่กล้าคุยด้วยเราต้องการ accessibility ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้น้องก็เดินมาคุยกับพี่แอนได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยใครมาเช้าก็เลือกที่ก่อนเลยอยากจะนั่งมุมไหนทุกคนด้วยทุกคนค่ะเลือกที่ชอบที่ชอบเลือกที่ชอบที่ชอบอันนั้นอาจจะไม่ดีชอบทุกที่ตรงนี้ดีทุกที่คือด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันเขานัดกันมาเองว่าทีมไหนจะเข้าวันนี้โชคดีมาเจอทีมพี่แอนครับมาวันอื่นอาจจะไม่เจอทีมพี่แอนเขาทีมพี่แอนอาจจะทำงานที่บ้านนะคะเราก็สลับกันมาคืออย่าง MD พอเข้าใจแต่พนักงานทั่วไปอ่ะมันมีเรื่องของข้อดีไหมฮะกับการที่เราไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะประจำแบบเนี้ยรู้จักกับทีมอื่นๆไม่ได้โลเคชั่นไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอพี่แอนที่ไหนบ่อยที่สุดครับใน JobsDB by Seek ที่นี่ก็อยู่แถวนี้ค่ะเฝ้าตู้ไอติมนี่มีโต๊ะพูด้วยคุณนั้นช่วงพักกลางวันหรือบางทีช่วงเย็นเขาก็มาเขามาเล่นจริงจังใช่เล่นจริงจังเลยค่ะแล้วก็ถ้าตอนเย็นทานอาหารเขาบางทีเขาก็มาใช้ตรงนี้เราเบรกกองก่อนเดี๋ยว5โมงมาถ่ายใหม่ผมว่าตรงนั้นน่าจะคนมาเลเซียเนี่ยมาที่นี่แล้วบอกว่าโอ้อยากทำงานที่ไทยจังเลยมาเลเซียก็มีคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีตู้แบบเราได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการออกแบบออฟฟิศที่นี่ดีกว่านี่น่าสนใจเขามีหลักในการออกแบบไหมครับว่าทำไมถึงหน้าตาการวางผังต่างๆถึงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ people first culture อย่างที่บอกตอนแรกว่า open space เนี่ยเราก็ให้สิทธิ์พนักงานในการที่แบบว่าเลือกว่าอยากจะนั่งที่ไหนเองเลือกวันที่จะเข้ามาทำงานเองเดี๋ยวนะสัปดาห์หนึ่งต้องเข้ามาทำงานกี่วันครับก็ประมาณ2วันหรือ3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวไม่ใช่5วันต่อสัปดาห์หรอครับก็ทำงาน5วันต่อสัปดาห์แต่ว่าทำงานที่บ้านค่ะเวิร์คฟรอมโฮมได้อีกด้วยใช่ทำงานที่บ้านมีค่าอินเทอร์เน็ตให้นะคะค่าอินเทอร์เน็ตให้อีกหรือ work from anywhere ก็คืออยากจะไป work from ประเทศอื่นภูเก็ตก็ได้ก็ได้เรามีสิทธิ์ว่าให้ work from anywhere ได้4อาทิตย์แต่ว่าอันนี้ต้องคุยกับหัวหน้านะคะเช่นคุณโบอยากจะไป work from หาดใหญ่ก็ต้องคุยกับหัวหน้าเรามีวิธีการวัดผลครับฉะนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนทำงานที่ไหนก็ได้ด้วยที่งานเป็นหลักใช่ที่หน่วยที่ต่างๆมันช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วสวัสดิการอะไรสวัสดิการ people first ที่นี่ก็ต้องบอกว่าเราทำออฟฟิศให้มันเหมือนกับเป็นที่แฮงเอาท์แล้วกันอยู่ที่บ้านทำงานได้แต่ถ้าอยากเจอคนก็มาที่ออฟฟิศเรามีงบให้ด้วยพนักงานสามารถเบิกงบไปใช้ดูแลตัวเองได้มันเป็นเบเนฟิตที่ทำให้พนักงานเนี่ยสามารถไปดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองเกิดความมั่นใจหรือว่าทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขเช่นอย่างแอนอยากจะไปเที่ยวภูเก็ตซื้อตั๋วเครื่องบินเข้ามาดูสมัครสอดค่ะแล้วก็ฟิตเนสไปสปาบ้างอันนี้คือ people first เราดูแลพนักงานให้มีความสุขเขาก็จะได้มีพลังในการทำงานเรื่องของแอปพลิเคชันที่เรารู้กันมาพอสมควรครับ
แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราจะเอาตัวเราเนี่ยฝังเข้าไปในแอปยังไงดีให้มันแบบดูแล้วมันดีที่สุดครับครับอยากให้พี่วีแนะนำตรงนี้สักนิดนึงฮะเรื่องอย่างแรกเลยผู้สมัครงานนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆคืออัปเดตโปรไฟล์ตัวเองให้มีรายละเอียดให้เยอะที่สุดเพราะว่าระบบ AI เราเนี่ยจะไปแมทช์จากข้อมูลที่เขาใส่เข้าไปนี่แหละค่ะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ทำอะไรมาบ้างไปแมทช์กับตัวพวก job description ต่างๆที่ทางผู้ประกอบการเขาโพสต์ลงมาอีกอันนึงก็คือเวลาเราเข้าไปใช้แอปเยอะๆเนี่ยเราไปกดดู job ประเภทต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเราอ่ะสนใจงานประเภทไหน AI เริ่มจับให้แล้ว AI คือเป็น machine learning อัลกอริทึมตัวหนึ่งที่มันก็จะดูจากพฤติกรรมของเราว่าเราชอบเราสนใจอะไรมันก็จะเอางานประเภทนี้มาส่งมาให้ดูใช่ส่งให้ดูยังไงก็มีอีเมลมาหาเวลามีงานใหม่ที่คล้ายๆกับโปรไฟล์เราสองก็คือมี notification มาบอกอันนี้ก็คือจะเป็นการแมทช์จากโปรไฟล์เราเนี่ยแหละค่ะเข้ากับงานที่ผู้ประกอบการเขาโพสต์ตอนนี้ฝั่งผู้หางานเนาะฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็นคือถ้าเราใส่พวกรายละเอียดเข้าไปในโปรไฟล์เราเยอะๆเนี่ยเวลาผู้ประกอบการเขาโพสต์เนี่ยมันจะมี recommend resume เข้าไปอยู่ในใต้แบบงานนั้นเลยนั่นหมายความว่าระบบจะแมทช์เลยว่าอ๋อคนนี้น่าจะมีประสบการณ์มี qualification มีคุณสมบัติที่น่าจะเหมาะกับตรงนี้ก็แนะนำให้เลยการแนะนำงานเนี่ยแค่เข้าแอปไปจะเห็นแล้วว่า recommended job for you อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ AI เลือกมาให้จากพฤติกรรมประมาณนึงใช่จากพฤติกรรมจากโปรไฟล์ที่เราใส่เข้าไป notification เนี่ยเวลามีงานใหม่เข้ามาเนี่ยก็คือ noti ไปบอกก็จะได้แบบทันทีโอ้ตอนนี้มีงานใหม่เข้ามาซึ่งอย่างที่พี่วิบอกเราสมัครตรงนั้นได้เลยสมัครได้เลยง่ายมากจริงๆที่อยากจะแนะนำผู้สมัครงานคือเดี๋ยวนี้บางทีเขียนเรซูเม่แบบโล่งๆเรายิ่งเขียนน้อยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเคยมีประสบการณ์ทำอะไรมาอย่างเงี้ยAI มันก็จะแมชเบาๆแมชเท่าที่มีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีข้อมูลมีอะไรอย่างงี้มีประสบการณ์ทำงานแล้วบวกกับเราใช้แอปบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสนใจงานประเภทนี้มันจะยิ่งมันยิ่งเรียนรู้ใช่ก็คือ machine learning มันเรียนรู้ไปพฤติกรรมของเราไปด้วยแล้วแมชได้แม่นยิ่งขึ้นเราจะได้งานที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดใช่สะดวกสบายขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นภาพไปดีกว่าว่าวิธีการในการใช้แอปพลิเคชันควรทำยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผู้ใช้จริงนะพี่โบใช่ครับเป็นน้องคังทีมงานของเรานี่แหละให้ดูวิธีการใช้งานแอปหน่อยดิครับได้ครับพี่โบเอาเข้ามาเนี่ยหน้าหลักของแอปคือถ้าเราเคยเซิร์ชตำแหน่งอะไรไปแล้วก็ตามที่เป็นงานที่เราสนใจอ่ะมันจะขึ้นมาที่หน้าแรกเลยเข้ามาที่หน้าโฮมนี่คือที่มันแนะนำใช่ป่ะใช่ครับอย่างเช่นแบบ KOL Management Sales อย่างเงี้ย Marketing Officer อย่างเงี้ยมันคือตำแหน่งสายงานที่คังแบบทำมาก็จะขึ้นมาที่หน้าโฮมเลยไม่พอหน้าโฮมไม่พอเนี่ยฮะตรงคำว่าแนะนำตอนนี้ขึ้นมาโนติ22ก็คือเป็นแบบว่าตำแหน่งใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดรับใช่เนี่ยอย่างบริษัทเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อ3วันที่ผ่านมาเป็นแบบ Marketing Executive แล้วรายละเอียดเขาครบเลยเนาะครบหมดเลยแล้วก็กดเข้าไปดู Job Description ได้เลยผมเพิ่งเห็นว่าคุณคังก็เซิร์ชออฟฟิศอื่นเยอะเหมือนกันนะไม่เปิดแบบหาเขามันเซิร์ชมาให้มันเลยเซิร์ชเอนจินมันจัดการให้แต่ได้ถือว่าดีนะก็ถ้าเกิดเราไปทำงานแล้วมันไม่ถูกใจเราอ่ะเราก็เลือกงานต่อไปได้เลยมันคือแบบเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาคือปกติเวลาเข้ามาในแอปอ่ะมันก็จะขึ้นโนติตลอดเลยว่าเปิดแบบ20ตำแหน่ง15ตำแหน่งอ่ะเราก็เข้ามาดูได้อย่างที่พี่ยุ้ยบอกถ้าเราไม่ปิดมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแหละใช่เวลาเรากดสมัครไปแล้วมันก็จะมีหน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเนี่ยงานที่เราสมัครไปแล้วใช่จะขึ้นอัปเดตเลยตรงนี้สมมติครั้งเนี่ยสมัครไปประมาณ 7-8 ตำแหน่งอะไรเงี้ยมันจะมีสเตตัสนี่ที่บนตรงนี้ผู้ประกอบการเปิดอ่านแล้วใช่ผู้ประกอบการเปิดอ่านแล้วสมัครงานไปแล้วหรือบางอันขึ้นรีดหรือบางอันที่แบบว่าผู้ประกอบการแบบว่าไม่พิจารณาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเนี่ยอาจไม่ได้รับการพิจารณาต้องเสียเวลานั่งรอใช่หน้าแอปดีว่ะเป็นนี้เลยแล้วก็ปกติถ้าสมมติว่าแบบเขาจะแจ้งเตือนมาในแบบอีเมลของเราอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเอ้ยตำแหน่งงานนี้เปิดแล้วนะก็มีโนติมาในอีเมลที่เราไซน์อินไว้กับแอปด้วยอันพี่โอ๊ตอย่างเช่นตรงอันนี้คือโปรไฟล์ของเราเราไซน์อินเข้าไปแล้วลงทะเบียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างลงไปในนี้อันนี้คือตำแหน่งงานที่เราเคยทำมาอะไรเงี้ยประวัติต่างๆใช่ประวัติต่างๆการศึกษาใบอนุญาตทักษะภาษาเรซูเม่ที่พี่ยุ้ยบอกเมื่อกี้ใช่ถ้าเราทำเยอะเราก็ควรใส่เยอะๆถูกต้อง AI จะได้จับได้แล้วก็มีตำแหน่งงานต่อไปที่เราอยากจะสมัครว่าเราสนใจงานสายไหนเงินเดือนที่คาดหวังเท่าไหร่อะไรเงี้ยครั้งก็ใส่งานการตลาดการสื่อสารอะไรเงี้ยเข้าไปนี่เอาจริงๆนะแค่ไม่กี่วันเนี่ยแต่รายละเอียดมาเยอะมากแล้วนะถูกต้องไม่ต้องเดินไปไหนแล้วเราดูผ่านแอปอย่างเดียวถูกต้องครับไปที่ไหนก็คือดูได้อะไรอย่างเงี้ยมีเรียกสัมภาษณ์เคยใช้แล้วเรียกสัมภาษณ์จริงใช่มีเรียกสัมภาษณ์จริงมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะเลือกเอทำอาจจะถ้าได้ดูมันใช้ง่ายจริงถูกต้องแต่อย่างที่บอกต้องเล่นเยอะๆใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วมันจะยิ่งเซิร์ชเอนจิ้นเนี่ยมันจะหางานให้เราได้เยอะขึ้นถูกต้องเอาจริงๆมันใช้ง่ายมากพวกเพื่อนๆพี่หรือคนที่อายุเยอะกว่าสัก50เงี้ยเขาจะใช้
ยากไหมทางว่าไม่ยากเลยสบายเพราะมันเนี่ยหน้ามันมีอยู่แค่4ช่องเองเนี่ยโอ้โหก็คือแบบโปรไฟล์ตัวเองอย่างก็ละเอียดงานแนะนำสเตตัสภาษาไทยชัดเจนมีแค่นี้เลยจบเลยถูกต้องเนาะใช้ไม่ได้ก็โทรหามาทาง Job DB by Seek จบแล้วเท่าที่คุยเมื่อกี้ข้างในเขาพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชันตลอดเวลาใช่นะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาเพื่อผู้ใช้งานจริงใช่เห็นแบบนี้ถ้าเรากำลังหางานอยู่เนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าเราสามารถใช้บริการของ Jobs DB by Seek ได้ง่ายๆแบบนี้ได้เลยถูกต้องเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปคือฝั่งคนหางานเนาะใช่แล้วฝั่งผู้ประกอบการล่ะเขาสามารถรีครูทคนผ่านแอปนี้ได้เลยไหมไม่ได้พี่โบแต่ว่าจากที่คุยกับลูกค้ามาก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คือลงผ่านเว็บไซต์เอาน้ำผ่านเว็บไซต์เท่านั้นใช่แต่ว่าสิ่งที่ลงผ่านเว็บไซต์ก็จะมาขึ้นหน้าแอปให้เราเนี่ยแหละได้เลยโอเคชัดเจนซึ่งฝั่งผู้ประกอบการนะครับก็หาคนได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะว่ามีฟีเจอร์แล้วก็มีทูลส์นะครับมาซัพพอร์ตมากมายอย่างที่เราได้เห็นของน้องคังนี่แหละโอเคแต่คือง่ายๆจำเอาไว้ก็คือว่าแอปนี้หางานแอปนี้หางานสำหรับคนหางานแล้วก็หาพนักงานถูกต้องสองอย่างคือแล้ววันนี้พอเรามาที่ออฟฟิศของ Jobs DB by Seek เนี่ยก็เห็นว่าพนักงานที่นี่เขาทำงานแบบเขาตั้งใจจริงๆนะและเขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเอาไว้ว่าวันนึงโอกาสดีๆอาจจะวิ่งเข้ามาหาคุณผู้ชมก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำเนี่ยเยอะมากลองดาวน์โหลดแอปดูก่อนอย่างที่น้องคังบอกไว้ง่ายมากแล้วก็ต่อให้เป็นคนรุ่นผมไม่ต้องเป็นเจนใหม่หรอกรุ่นโตกับเราผมว่าก็ใช้งานง่าย